สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการอาสาประชาชนกับสมัยเจริญช่างวันเสาร์นี้กลับมาพบกับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาในขณะที่บรรยากาศในสภาผู้แทนราษฎรยังตลบอบอวนไปด้วยเรื่องของตัวเลขงบประมาณปี2556ที่ได้พิจารณากันมาตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เพราะฉะนั้นรายการในวันนี้ก็คงจะได้มีส่วนในการที่จะได้เรียนเชิญท่านผู้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและท่านผู้ที่ทำหน้าที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาช่วยกันวิเคราะห์ถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในปี2556ที่จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ผู้รับเชิญมี2ท่านครับผมขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาท่านรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านถาวรเสนียมครับสวัสดีครับพี่ครับและในขณะเดียวกันก็ต้องขออนุญาตได้ต้อนรับท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้คือท่านอดีตส.ส. อริเพ็ญอุตรศิลป์ครับขอบพระคุณมากครับท่านอริเพ็ญครับท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านถวรครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านพ้นมานี่รายการของเราออกอากาศในวันเสาร์นะครับสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณางบประมาณ 2,556 ด้วยวงเงินงบประมาณที่สูงมากครับ 2.44 ล้านล้านบาทผมคิดว่าให้ผมนับหรือพวกเรา3คนไปช่วยกันนับนับไม่ถ้วนนะ 2.44 ล้านล้านนะครับยังไม่รวมงบประมาณเงินกู้อีก 350,000 ล้านครับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยรายละเอียดต่างๆท่านผู้ชมรายการทีวีก็คงจะได้รับทราบการถ่ายทอดบรรยากาศการประชุมจากห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วตอนนี้เฉพาะในเรื่องของภาคใต้งบประมาณในปีนี้จะถมลงไปอีกสักเท่าไหร่ครับและคิดว่ามันจะถมเต็มมั้ยเพราะที่แล้วมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบย้อนหลังไป8ปีติดต่อกันก็ใช้เงินเป็นจำนวนแสนล้านนะครับแล้วก็ยังสังเวยชีวิตมนุษย์ไปอีกนับจำนวนเป็นหมื่นคนวันนี้ในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอริเพ็ญกับผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปร่วมพิจารณาด้วยช่วยสะท้อนให้เห็นนิดนึงครับว่างบประมาณปี56มันจะสร้างสันติสุขในภาคใต้ได้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่นโยบายนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การใช้วิธีการโดยการส่งกำลังทหารหรือกองกำลังติดอาวุธไปแก้ไขปัญหาหรือใช้วิธีการนำเอาการเมืองนำการทหารนั่นคือการพัฒนาให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีเป็นหลักซะก่อนนี่คือตัวนโยบายประการที่2ก็คือองค์กรที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติพรรคประชาธิปัตย์เราได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาภายใต้การรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั้ง5จังหวัดทุกหมู่เหล่าว่าองค์กรเนี้ยจะสามารถทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนไม่ว่าการเริ่มต้นการคิดรูปแบบขององค์กรหรือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาด้านการบริหารและการพัฒนาเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งด้านการกำหนดนโยบายนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและตรวจสอบข้าราชการหรือนักการเมืองที่ไม่ดีสะท้อนขึ้นมานั่นคือองค์กรที่จะทำหน้าที่ประการสุดท้ายคือคำถามที่ท่านสมัยได้ถามก็คือเงินงบประมาณท่านสมัยครับหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่า5จังหวัดชายแดนภาคใต้เลื่อยย่อลงไปอีกคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เงินไปแล้วแสนกว่าล้านถามว่าเงินแสนกว่าล้านนี่เอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าผมว่าน้อยนิดแสนกว่าล้านในจำนวนนี้เป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายประจำนั่นคือใช้จ่ายเกี่ยวกับกำลังพลการประกอบเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงซึ่งวิธีการคิดแบบนี้มาในยุคนี้ผมคิดว่าไม่สนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนเราไปดูโพลสำรวจของพี่น้องประชาชนเขาต้องการอะไรเรื่องอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องแรกก็คือเศรษฐกิจในครัวเรือนถ้ารัฐบาลนี้จัดเงินงบประมาณผิดทิศทางผมมั่นใจว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้ประการที่สองภัยแทรกซ้อนไม่ว่าเป็นภัยของผู้มีอิทธิพลหรือภัยจากการผลกระทบจากยาเสพติดความมั่นคงเป็นเรื่องอันดับ3
ทีนี้มาดูเม็ดเงินงบประมาณปรากฏว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านการพัฒนามีข้าราชการที่ทำหน้าที่สูงสุดเรียกว่าเลขาธิการสอบตมีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องจากรัฐบาลที่ส่งไปมีตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลนี้เพียง 2,000 กว่าล้าน 2,200 ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร3ล้านกว่าเกือบ4ล้านคนเนี่ยนะฮะเอา 3-4 ล้านตั้งโทษนะ3เอา 2,000 กว่าล้าน 2,200 ล้านตั้งแล้วก็หารด้วย4ล้านนะฮะเหลือคนไม่กี่บาทครับเมื่อเปรียบเทียบกับความจำเป็นเร่งด่วนถือว่ารัฐบาลไม่จริงใจถัดไปครับเรามาดูโพลสำรวจของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการมีความสุขในขณะปัจจุบันนี้ภาคใต้14จังหวัดตัวเลขเป็นกลุ่มภาคที่ประชาชนมีความสุขที่สุดแต่ในบรรดา14จังหวัดที่มีความสุขที่สุดปรากฏว่าจังหวัดนราธิวาสของท่านอริเพ็ญเป็นจังหวัดที่มีความสุขน้อยที่สุดรัฐบาลกลับไม่แก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนจัดเงินไป 2,000 กว่าล้านใน 2,200 ล้านเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายประจำประเภทเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงค่าเช่ารถประจำตำแหน่งของเลขาธิการสบต.เสีย3ล้านกว่าและค่าเช่าอะไรอื่นพวกเนี้ยตกลงแล้วถึงมือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการกินดีอยู่ดีส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนประกอบอาชีพส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนประกอบศาสนกิจตามหลักความเชื่อหรือแม้แต่การดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยน้อยนิดถ้าเราจะมาดูเรื่องการเยียวยานี่ผมไม่อยากพูดถึงเลย 500,000 สำหรับการตายสำหรับคนเสื้อแดงได้ 7,500,000 เนี่ยถ้าจะตีค่าของชีวิตคนโดยเอาเม็ดเงินมาเป็นตัวตั้งจากความคิดของรัฐบาลนี้คนภาคใต้ตายจากความเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้อินโออินเอเกิดตายจากน้ำมือของใครก็สุดแล้วแต่นะฮะได้รับการชดเชยเยียวยา 500,000 และจะต้องผ่อนอีก3ปีนะฮะปีละแสนแสนแสนปีแรกก็102นั่นคือสมทบกำเนิดปี58ถึงปี58ถึงจะครบ 500,000 รัฐบาลนี้ไม่มีความจริงใจไปจริงใจกับคนเสื้อแดงซึ่งเป็นคนที่เป็นตัวฐานรากลุ้นรัฐบาลนี้ให้อยู่ได้เป็นฐานคะแนนเสียงผมคิดว่าเมื่อเราถามถึงการจริงใจในการจัดเงินงบประมาณไปสอดคล้องกับแนวทางพัฒนากับนโยบายของรัฐบาลและองค์กรที่เข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเนี่ยนะครับผมผิดหวังมากจาก3วันที่มีการอภิปรายเรื่องงบประมาณพี่น้องจะได้เลยเห็นว่าไปสู่รุ่ยสู่ไล่ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทุ่มเทกับโครงการที่ไม่เข้าท่าเข้าทางสูญเสียเงินไปปีหนึ่งแสนกว่าล้านอย่างเช่นการรับจำนำข้าวที่จะต้องขาดทุนเปิดโอกาสให้มีการทุจริตจ่ายดอกเบี้ยไม่ควรจะจ่ายเสียค่าเช่าโกดังและมีการสวมสิทธิ์ในเรื่องของข้าวต่างชาติเข้ามาเอาเงินของพี่น้องประชาชนคนไทยไปสูญเสียในการหาเสียงตามหลักนโยบายประชานิยมผมรับไม่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับพี่น้องคนใต้ที่ได้เงินงบประมาณแค่ 2,000 กว่าล้านเนี่ยครับรับไม่ได้จริงๆผมคิดว่าท่านอาเพ็ญท่านอรีเพ็ญท่านอยู่ในจังหวัดนราธิวาสสัมผัสกับบรรยากาศสัมผัสกับการบริหารงานมา1ปีกว่าของรัฐบาลนี้ท่านจะสะท้อนภาพได้ดีมากนะครับครับสิ่งที่ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านถาวรได้ยกมาเป็นประเด็นว่าวันนี้เรื่องของภาคใต้มันเกี่ยวข้องกับ3เรื่องคือ1นโยบายนะจากรัฐบาล2ก็คือเรื่องเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ลงไปทำงานและส่วนที่3ก็คือเรื่องเม็ดเงินงบประมาณที่จะทำใหการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเดินไปสู่ความสำเร็จได้แต่ว่าท่านมองดูแล้วว่าวันนี้เนี่ยอนาคตที่จะมองเห็นแสงไฟที่ปลายอุโมงค์เนี่ยมันริบหรี่เต็มทีเพราะกับเม็ดเงินเพียง 2,200 ล้านที่สบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กฎหมายกำหนดขึ้นมาว่าเทียบเท่ากระทรวงเทียบเท่ากระทรวงท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการโดยตำแหน่งหน้าที่สามารถสั่งการในทุกกระทรวงทบวงกรมได้ตอนนี้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยวันนี้ผมดีใจครับที่ได้รับเกียรติจากท่านอริเพ็ญเพราะว่าช่วงนี้เราต่างก็ไม่มีโอกาสได้พบกันที่สภาก็ได้มาพบกันในรายการบูสกายแต่ว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่ค้างคาใจพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็นั่งลุ้นกันอยู่ข้างนอกผมเชื่อว่าท่านอริเพ็ญก็นั่งลุ้นอยู่ผมก็นั่งลุ้นอยู่แล้วพวกเราอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสเข้าไปในสภา
อยากจะเห็นรัฐบาลหยิบยกเอาเรื่องนี้มาพูดเป็นกิจจลักษณะอยากจะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้อำนวยการกรมน.เป็นผู้อำนวยการสปท.ลงไปในภาคใต้เพื่อไปให้ขวัญกำลังใจกับคนที่เขาเดือดร้อนแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราตั้งความหวังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตรงข้ามประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าท่านอริเพ็ญในฐานะที่คำวอร์ดอยู่กับพื้นที่เป็นคนเกิดที่นั่นโตที่นั่นเป็นผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปี2526นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยผมอยากจะขอให้ท่านได้เปิดใจเลยครับว่าวันนี้เนี่ยปัญหาภาคใต้เนี่ยมันมีทางที่จะแก้ไขได้ไหมถ้าหากว่าใช้นโยบายอย่างทุกวันนี้ครับก็ยังต้องขอตัวก่อนว่าเรื่องงบประมาณของปีนี้นะฮะผมเองอยู่นอกวงการก็ไม่ได้ดูตัวเลขว่าตัวเลขของการแก้ปัญหาภาคใต้มีเท่าไหร่แต่ถ้าฟังท่านถาวรบอกว่า 2,000 ล้านนี่นะ 2,200 ล้าน 2,200 ล้านก็ว่าน้อยมากนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นมาซึ่งเราสูญเสียเงินไปแสนกว่าล้านเนี่ยครับทีนี้ผมอยากจะเรียนอย่างเงี้ยปัญหาภาคใต้เนี่ยนะคุณสมัยสมัยปี2519เนี่ยนะผมเองเป็นคนที่นำการประท้วงกับคุณมุกสุเลมานกรณี5ศพที่สะพานกตเนี่ยศูนย์พิทักษ์ประชาชนผมจำได้ศูนย์พิทักษ์ประชาชนจากศูนย์ตาตันก็มาเป็นศูนย์พิทักษ์ประชาชนพอหลังจากมีการประท้วงเสร็จมีการตกลงกับตัวแทนของหม่อมราชวงศ์เครือขิดประมดเราก็แยกๆกันกลับไปพอแยกๆกลับไปนี่ไอ้เรื่องของฝ่ายผู้ปฏิบัติการเนี่ยนะมันก็ไม่ยอมเลิกนะไอ้พวกเราต้องหนีไปนู่นไปนี่หัวสู้ผู้สนผมนี่ไปหาน้าชายตอนนั้นคุณสิดิกเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขครับทีนี้คุณสิริก็ไปหาท่านอาจารย์หม่อมเสนีนะที่บ้านที่เอกมัยผมก็ไปแล้วพอฟังท่านอาจารย์หม่อมท่านพูดตอนนี้ว่าถ้าว่าคุณสิริปัญหาภาคใต้นี่นะฮะเขาว่าถ้าแก้ไม่ถูกทางเนี่ยนะฮะเขาว่า50ปีหลุดนี่อาจารย์หม่อมพูดพดฟังก็หูตอนนั้นพออายุ23ปีฮะปี19ปี19ท่านบอกว่าถ้าแก้ไขไม่ถูกทางนะฮะ50ปีนี่หลุดทีนี้เรานับตั้งแต่10ปี19ถึงปัจจุบันกี่ปีมาแล้วก็เลยประมาณ15ปีกว่า36ปีแล้วลงปีนึงทีนี้พอฟังตอนนั้นขึ้นมานี่เอ๊ะท่านอาจารย์หมอกนี่นะท่านเป็นนักการเมืองที่ท่านเข้าใจการเมืองนะเพราะฉะนั้นท่านมองทะลุทางเดียวท่านนั่นเองที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือว่าต้องแก้ไขโดยทางการเมืองคุณสิดิกนี่นะเคยโดนข้อหาแบ่งแยกดินแดนคุณวิไลเบญจลักษณ์เคยโดนข้อหาแบ่งแยกดินแดนอาจารย์หม่อมเสนีประมดดึงเข้ามาสู่สภาหมดครับเพราะท่านอยากจะให้สภานั่นคือเวทีที่จะให้คนทุกคนในพื้นแผ่นดินไทยนี่นะฮะมีอะไรก็มาแก้กันที่นั่นเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าปัญหาภาคใต้นี่มันต้องมีการเมืองต้องนำนะไอ้การเมืองนำนี่ไม่ใช่ว่าพูดทางวาทกรรมอย่างเดียวนะมันต้องมีการเมืองลักษณะว่าต้องเป็นภาคตัวแทนของประชาชนต้องเป็นคนที่ออกโรงเพื่อนโยบายนี่ต้องมาจากการเมืองนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลมอบเรื่องให้ฝ่ายข้าราชการประจำปฏิบัติโดยที่ฝ่ายการเมืองบอกว่าผมขออยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวไปครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวก็ก่อปัญหาทำให้เขามาตอนรับทำให้เสียเวลา 2,000 คนเพราะว่าถ้าอย่างนี้เพราะว่าไอ้ผมอยู่ในพื้นที่ผมก็ใจก็ห่อเหี่ยวเหมือนกันนะเพราะเราอยากจะเห็นรัฐมนตรีเข้ามาอย่างน้อยอะล่ะถึงว่าแก้ปัญหาไม่ได้ในปัจจุบันทันด่วนนะแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยไอ้คนที่เป็นประชาชนเนี่ยกับตัวแทนของเขาเนี่ยเขามีความผูกพันกันพอรัฐมนตรีมาขึ้นมานี่มันโล่งอกไม่ไปไม่ได้อะไรนะแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยมันจะประเมินด้วยค่าเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องยอมรับว่าขนาดนี้เวลาล่วงเลยพามา1ปีกว่าแล้วนี่นะเรายังไม่เห็นภาพที่ว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู่พื้นที่นั้นแล้วก็ให้ความกำลังใจนะเราไม่อยากจะให้ความกำลังใจกับข้าราชการนะกับประชาชนยิ่งเข้าไปหาประชาชนมากๆเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าชาวบ้านยังมีความผูกพันกับความเป็นตัวแทนผูกพันกับการที่ว่าเขาอยากพึ่งพาในระบอบประชาธิปไตยนะซึ่งผมคิดว่าประชาธิปไตยนั้นจะแก้ปัญหานี้ได้มากเพราะฉะนั้นผมมองว่าในขณะนี้เมื่อเรามองว่าเหตุการณ์มันรุนแรงขึ้นนะเกิดการแหมผมวันนั้นผมดูเรื่องของการยิงกันที่มายอใช่ไหมตอนนี้ที่เอามายิงเหมือนกับที่ยิงกลางวันเหมือนกับว่าเด็กที่เล่นแล้วว่าอะไรกันของบีบีกันของเด็กยิงกันเพราะว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลผมไม่ให้ออกภาพนะว่าการออกภาพลักษณะอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยมันบอกตรงว่าต้องยอมรับขณะนี้เยาวชนทั้งหลายแหล่เนี่ยกับทางทหารเนี่ยความรู้สึกที่มีความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นเพราะว่ามากเพราะฉะนั้นถ้า
ไอ้วัยรุ่นเด็กหนุ่มที่เขาเห็นภาพนี้ขึ้นมาเขาเกิดความรู้สึกจะเรียนแบบมันถึงขนาดนี้เลยนะเหมือนคาวบอยกล้าอย่างนี้เพราะว่าแหมมันจะทำให้อะไรต่างๆนี่มันจะทำให้เพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนให้กับพวกนั้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าการที่เอาภาพมาแพร่เนี่ยไม่เคยประโยชน์ต่อทางการเลยไม่แต่ทำให้เราเสียหายทำให้เด็กวัยรุ่นเห็นว่าอ๋อนี่แสดงว่าตัวจริงเก่งอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เยาวชนต่างๆถึงแม้ทหารจะสกัดตรวจนู่นตรวจนี่ทำให้ก่อความรำคาญเขาไม่กลัวทหารหรอกแต่เขารำคาญยิ่งเพิ่มความไม่ชอบมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านั้นผมก็ตอนนั้นผมอยู่ที่ปากใต้ก็เอาตามที่ท่านทาวันทัพพันธ์8ข้อเนี่ยแปดข้อนี้ก็มีตรงกับที่ผมเคยออกรายการพร้อมท่านหลายข้อเหมือนกันว่าอย่างเช่นที่ว่าอยากจะให้มีกองกำลังในพื้นที่นี่นะครับแม้กองทัพภาคที่หนึ่งสองสามนี่ไม่จำเป็นต้องอยู่เอาภาคสี่ภาคเดียวภาคสี่ไม่พอกำลังแล้วก็เอาคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยหมู่บ้านละ20คนนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยรักษาคุณมาให้เขาเป็นเหมือนกับรักษาดินแดนเป็นคนที่เป็นอสที่ได้รับการเทรนอย่างดีนะแล้วก็เขามีเงินเบี้ยเลี้ยงทั้งเงินเดือนหนึ่งเพราะว่าเอาละสักหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าก็อยู่ได้ละครับเงินในหมู่บ้านนี่นะถ้าหาว่าหมู่บ้านละ20คนเนี่ยนะช่วยกันดูแลช่วยกันระวังถ้าเกิดว่าเขามีเงินไม่ใช่ว่าเขาเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าคนที่มาข้างนอกเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้เท่ากับคนในพื้นที่ใช่ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขามองอะไรเขารู้แต่ว่าเขาจะร่วมหรือไม่ร่วมอยู่ที่ว่าเขาเป็นใจที่จะช่วยหรือเปล่า ถ้าไม่ถูกใจเขานะเขาก็เฉยพบอยู่พื้นที่พบไปที่ไหนนี่นะถ้าเราถามขึ้นมาปั๊บขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านก็บอกความจริงบอกความจริงว่าทำไมถ้าเป็นบททางการเอาขวาธุระไม่ใช่เพราะตรงนี้เองผมเพราะว่าให้การเมืองเนี่ยต้องเป็นผู้สมานทางใจให้ชาวบ้านให้เกิดความรู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากใจให้รุ่มเรือทางการแต่ถ้าจะให้อาศัยทางราชการประจำนี่เพราะว่าคงยากต้องอาศัยการเมืองอย่างเดียวนะครับนี่คือเสียงสะท้อนจากท่านผู้ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ซึมซับกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนมายาวนานตอนนี้ประเด็นเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสมมุติว่าพวกเรา3คนมีโอกาสที่จะพูดให้รัฐบาลเอาสิ่งที่เป็นกุศลกรรมจากแนวคิดของพวกเราเนี่ยไปสู่การปฏิบัติพี่ถาวรคิดว่าวันนี้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทบทวนในความผิดพลาดทางนโยบายอะไรเป็นอันดับแรกสิ่งแรกผมกราบเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะเรียนท่านอาจารย์สมัยไปแล้วว่าพี่น้องประชาชนต้องการให้แก้เรื่องชีวิตความเป็นอยู่หรือเศรษฐกิจในครัวเรือนนั่นคือเรื่องที่หนึ่งถามว่าพี่น้องประชาชนออกไปกรีดยางตอนเช้ามืดที่3ที่4ที่5เนี่ยนะฮะถามว่าเขากลัวไหมเขากลัวแต่เขายังต้องออกไปกรีดยางเหตุที่เขาต้องออกไปกรีดยางเพราะเขากลัวอดกลัวไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวสารกรอกหม้อการออกไปในสวนกลางค่ำกลางคืนอาจจะถูกเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดว่านี่เป็นกลุ่มคนร้ายเปล่าหรือไม่ไปเจอกลุ่มคนร้ายที่ไม่ประสงค์ดีเข้าใจผิดว่าเราเป็นสายให้เจ้าหน้าที่ก็มีปัญหาก็มีปัญหาอีกก็อาจจะตายได้โดยสรุปแล้วก็คือพี่น้องประชาชนกลัวอดมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือนดังนั้นการจัดเงินงบประมาณผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงเพียง 2,200 ล้านเมื่อตัดงบประจำค่าใช้จ่ายอันเป็นเรื่องประจำการขององค์กรอยู่แล้วนะครับก็เหลืองบพัฒนาเพียงเล็กน้อยเราตั้งสอปตขึ้นมาเพื่อต่อยอดความเป็นอยู่ดังนั้นสิ่งที่อยากขอร้องรัฐบาลนี้ในเมื่องบประมาณมันยุติตามเสียงข้างมากเราได้รับการจัดสรรเพียง 2,200 ล้านนะครับขอให้เอางบกลางซึ่งรัฐบาลนี้จัดไว้เป็นแสนล้านเนี่ยนะครับเอาเป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนไปจุนเจือให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องใดบ้างส่งเสริมการประกอบอาชีพพรรคประชาธิปัตย์เราเร็งเห็นในเรื่องของการเปิดประตูค้าขายกับพี่น้องชาวมาเลเซียซึ่งเดินทางไปมาในเครือญาติบ้างไปมาหาสู่ค้าขายบ้างอะไรบ้าง9ด่านที่เราพัฒนาปรับปรุงเอาไว้คุณต้องไปเสริมต่อส่งเสริมให้พี่น้องมีเงินไปลงทุนเพื่อค้าขายกับทางมาเลเซียมาเลเซียเขามีเศรษฐกิจดีกว่าเราเขาจะได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของถ้าเรามีเงินลงทุนนับตั้งแต่หนึ่งในเรื่องปศุสัตว์ผลิตอาหารขายให้กับมาเลเซียแค่ส่งเสริมให้คนเลี้ยงแพะท่านครับขณะนี้แพะ
เป็นกิโลละ200กว่าบาทและขาดตลาดรัฐบาลยุคประชาธิปัตย์เอาเงินไปส่งเสริมทำปศุสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวนมวัวเนื้อเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดและเลี้ยงปลาพี่น้องประชาชนในชนบทส่วนมากมีอาชีพทางด้านการเกษตรและจะได้ต่อยอดเขาได้เขามีเงินทุนขอให้จัดเงินไปส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการปศุสัตว์ประการที่2 อยากร้องขอรัฐบาลนี้เพื่อให้เห็นว่าจริงใจก็คือในเรื่องของกลุ่มสุภาพสตรีที่เป็นแม่บ้านเมื่อเรามีเวลาว่างมีโอกาสที่จะใช้แรงงานของพี่น้องเรานั้นเย็บปักถักร้อยจัดตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเย็บหมวกผ้าฮิญาบส่งไปขายมาเลเซียซึ่งเขามีอำนาจซื้อสูงนะครับเขามีรายได้เข้ามาประการถัดไปในเรื่องของที่ร้างว่างเปล่านะครับที่ร้างว่างเปล่าอยู่ในเขตชลประทานเขตลุ่มน้ำนะฮะส่งเสริมเปลี่ยนนาร้างให้เป็นนาข้าวประการถัดไปตรงไหนสามารถปลูกปาล์มได้เดี๋ยวนี้ปาล์มกิโลกรัมละประมาณ5.80 บาทเปลี่ยนนั้นเป็นการปลูกปาล์มถัดไปครับปรากฏว่าพื้นที่ปลูกยางพารารัฐบาลยุคออกก่อนโน้นได้ใช้วิธีการออกกฎหมายครอบคลุมพื้นที่9อำเภอท่านคงรู้นะครับว่าเปลี่ยนเป็นเขตพื้นที่อุทยานเทือกเขาบูโดสุงไหงปาดี9อำเภอฮะท่านอาจารย์สมัยครับพี่น้องประชาชนจะโค่นต้นยางเก่าเปลี่ยนปลูกใหม่เป็นต้นยางใหม่เอาต้นยางเก่าออกมาไม่ได้ประกาศทับที่ประกาศทับที่โฉนดก็มีที่สค1ก็มีนส3ก็มีหรือที่ที่พี่น้องประชาชนทำมาหากินมาแล้ว 2-3 ชั่วคนก็ดีนี่คือไปบั่นทอนชีวิตความเป็นอยู่ดังนั้นคุณจะส่งหน่วยทหารไปดูแลด้านความมั่นคงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเขามีความรู้สึกเขาไม่เป็นธรรมไม่ได้รับการจัดสรรปันส่วนทรัพยากรให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะส่งทหารไปสักกี่กองทัพกี่กองพันกี่กองพลก็ตามไม่สามารถซื้อใจชาวบ้านได้ผมกราบเรียนผ่านรายการที่นี่มาแล้วอย่างน้อย 2-3 รายการอย่าไปมองว่าโจรเหล่านั้นเป็นโจรไม่มีอุดมการณ์ไปมองว่าเขาเป็นโจรกระจกบ้างเราต้องยอมรับความจริงกันเสียทีว่ากระบวนการแบ่งแยกดินแดนเป็นโจรที่มีอุดมการณ์เราต้องเปลี่ยนความคิดความเชื่อเขาแล้วถ้าเราไปเพิ่มเงื่อนไขสงครามไปเข่นฆ่าเขาไปทำให้เขาอดอยากเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาไม่ได้รับความเท่าเทียมทางด้านรับการศึกษาสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพโครงสร้างพื้นฐานสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้องค์กรที่เขามีอยู่แล้วก็จะไปปลุกปั่นเพิ่มเครือข่ายเพิ่มสมาชิกของเขาให้มากขึ้นกลุ่มเหล่านั้นก็จะแข็งแกร่งและเมื่อไรที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยนะเขาจะลุกฮือขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจรัฐส่งทหารไปกองทัพภาค1ภาค2ภาค3พร้อมด้วยภาค4บัดนี้การก่อความไม่สงบมีแต่เพิ่มศพเพิ่มเหตุการณ์การเดินแนวนี้ปล่อยให้ข้าราชการประจำรับผิดชอบไปอย่างที่ท่านอรีเพ็ญพูดถึงเนี่ยใช้ไม่ได้1เพิ่มเงินงบประมาณทางด้านการพัฒนาประการที่2นะฮะนักการเมืองต้องลงไปแสดงตัวเพื่อรับฟังความเดือดร้อนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นเห็นได้ชัดว่าเราได้ตั้งคณะสภาที่ปรึกษาด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาอยู่ๆรัฐบาลนี้บอกว่าสปตไม่ใช่เป็นองค์กรหลักในการแก้ไขในการพัฒนาเสียแล้วไปตั้งสปกจชตศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าจะไปขับเคลื่อนนโยบายที่มีอยู่แล้วสอบต.เป็นหน่วยงานทั้งปฏิบัติและกำหนดนโยบายและขอเงินงบประมาณเพียงแต่คุณเอารัฐมนตรีที่ท่านพูดถึงลงไปติดตามงานติดตามการใช้เงินงบประมาณประเมินคุณภาพงานประเมินผลสัมฤทธิ์และไปรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนแค่นี้แหละครับไม่ต้องไปตั้งองค์กรเพิ่มองค์กรที่เขาตั้งมาแล้วเริ่มแรกนะครับเอา3รองนายกคือเฉลิมแล้วก็ท่านรองยงยุทธยุทธศักดิ์แล้วก็ยุทธศักดิ์ก่อนหน้านี้ก็โควิดตอนนี้ก็ถูกปรับออกไปเขาใช้ไม่ได้ต่อมาเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องตั้งองค์กรใหม่ตั้งศูนย์บริการแก้ไขปัญหาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียกว่าสบกชอันนี้ฮะที่ไม่ใช่ฮะที่ของเก่าอีกนะไอ้นี่ของใหม่อันไหนที่สบกชนี่ของเมื่อประมาณเดือนกันยาเพนทากอน2เนี่ยนะอย่างก่อนอย่างก่อนผมจะเล่าให้ฟังเสร็จแล้วพอถึงเดือนตุลาตั้งใหม่ๆอีกเรียกว่านชตกับกบชตนชตคือคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กบชตคือคณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตกลงเนี่ยสับสนองค์กรเยอะแยะมากมายสุดท้าย31กรกฎาคมที่ผ่านคณะรัฐมนตรีที่มีท่านยุทธศักดิ์เป็นผอ.ก็เรียกว่าสปก.ศูนย์ปฏิบัติการจชต.คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ตกลงแล้วตั้งองค์กรขึ้นมา 5-6 องค์กรนอกเหนือจากองค์กรที่มีอยู่แล้วเกิดความสับสนและก็แย่งงานกันทำถ้าเราเรียกตามระบบบริหารราชการแผ่นดินเรียกว่าเกิดไฮรักกี้จะขออนุมัติอนุญาตสักงานนึงเนี่ยเอาเงินงบประมาณไปพัฒนาให้กับพี่น้องประชาชนต้องผ่านขั้นตอนของอนุมัติขออนุญาตเยอะมากโดยสรุปแล้วสับสนในเรื่องของการจัดตั้งองค์กรถ้าเอาแบบท่านอารีเพนบอกว่ารัฐมนตรีศึกษาดูแลรับผิดชอบเรื่องการศึกษาคุณลงไปติดตามดูที่โรงเรียนใน5จังหวัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเงินงบประมาณไปแล้วไปพัฒนาดูแลการศึกษามีประสิทธิภาพไหมกระทรวงเกษตรข้าราชการกระทรวงเกษตรรับเงินงบประมาณไปแล้วนะฮะคุณลงไปขับเคลื่อนดูสิดีไหมกระทรวงมหาดไทยดูแลทุกบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนดีไหมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่ตั้งองค์กรใหม่เราให้นายกรัฐมนตรีเป็นผอ.สปท.อยู่แล้วดังนั้นการคิดวิธีการที่ผิดคิดว่าการตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่เพื่อไม่สนใจองค์กรของพรรคประชาธิปัตย์ที่ตั้งไว้เนี่ยผมรับรองได้ว่าล้มเหลวจนกระทั่งสภาที่ปรึกษาออกแถลงการคัดค้านการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเพราะเหตุว่าสอปทจัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของภาคประชาชนและมีภาคประชาชนเป็นที่ปรึกษาอยู่49ข้อสำคัญคือเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติในการจัดตั้งถูกต้องครับดังนั้นผมขอฝากไปยังรัฐบาลองค์กรที่ตั้งอยู่เนี่ยผมไม่อยากใช้คำพูดที่รุนแรงที่ผมเคยพูดไว้อย่างน้อยที่สุดข้อเสนอของผม8ข้อไปทบทวนก็ได้หรือถ้าคุณบอกว่าประชาธิปัตย์คือฝ่ายค้านไม่สนใจฟังผมเสียงข้างมาก15ล้านเสียงผมจะทำอะไรผมมีเสียงสนับสนุน15ล้านเสียงผมจะเอาของผมก็ขอให้เห็นใจคนภาคใต้ส่งเงินงบประมาณไปเพิ่มเติมบอกว่าเฮ้ยพรบ.งบประมาณยุติแล้วแปลยติกันจบไปแล้วก็ขอเอางบกลางที่คุณตั้งเอาไว้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเร่งด่วนส่งไปเถอะครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากผมขออนุญาตท่านอริเพ็ญสักนิดหนึ่งก่อนที่จะพักครึ่งรายการนโยบายที่ท่านถาวรบอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสำคัญต้องไปทำมาหากินหยุดไม่ได้หยุดแล้วไม่มีข้าวกรอกหม้อลูกไม่มีเงินไปโรงเรียนตอนนี้ประเด็นที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะประกาศเคอร์ฟิวความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างครับผมได้ข่าวครั้งแรกแต่ตอนนี้ก็คงจะหยุดแล้วล่ะก็มีการประท้วงกันอย่างแรงมีการแสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยอย่างแรงและคิดว่าคงจะได้ไม่มีการประกาศถ้าประกาศแล้วก็เพราะว่ามันจะเพิ่มสถานการณ์ให้มันเลวร้ายมากขึ้นทีนี้อยากจะเสริมกับที่ท่านชาววันพูดเรื่องปากท้องนี่นะเดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับว่าเยาวชนคือปัญหาที่สำคัญนะเยาวชนถ้ารายงานเนี่ยนะโอกาสที่จะมีการถูกชักจูงมันง่ายคนที่ว่างงานถูกปั่นยุยงต่างๆนานาก็มักจะคอยตาไปได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้คุณสมัยทราบไหมครับว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะนมกล่องที่เด็กนักเรียนเขาบริโภคทุกวันที่นโยบายของรัฐบาลที่ให้เด็กดื่มนมฟรีนะนาราธิวาสปัตตานียาลานี่นะ 300,000 กล่องต่อวันทีนี้300,000กล่องต่อวันเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ทราบว่านมนี่มาจากไหน30บริษัทผูกขาดนะผูกขาดส่วนกลางส่งไปร่วมกับพัทลุงส่งไปพัทลุงนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ภาคกลางทีนี้ไอ้นมที่ส่งไปเนี่ยนะเด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยทานกันไม่ค่อยดื่มกันเพราะอะไรเพราะรสนมเนี่ยนะมันไม่ถูกกับลิ้นของคนที่นั่นครับเพราะบริษัทที่มันผูกขาดนี่นะมันทำที่บริษัทมันผลิตทีเดียวมันส่งทั้งประเทศเพราะฉะนั้นรสมันก็ต่อมาเอารสเดียวนะอีสานเหนือใต้กลางมันก็รสเดียวหมดทีนี้คนบ้านผมเด็กๆไม่ค่อยทานกันทีนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าถ้าอยากจะให้คนเยาวชนมีงานทำเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขามีคนในพื้นที่เนี่ยเขาเปิดโรงงานผลิตนมที่ท่าสามยะลาเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่เรียนจบจากจีนวิศวะแล้วก็ออกมาประกอบอาชีพในการเปิดโรงงานผลิตนมเพื่อต้องการส่งไปต่างประเทศซึ่งผมเองก็ได้มีการหารือกับพวกเขาเพราะว่าถ้าอยากจะให้ในส่วนของเยาวชนเนี่ยนะจะให้เขาลดความรุนแรงคิดเกี่ยวกับเยาวชนว่าง่ายเดียวให้เยาวชนมีงานทำทีนี้จะให้มีงานทำยังไงก็คือหนึ่งเราให้3จังหวัดนี่แหละผมอยากจะให้เขาสามารถที่จะเอานมที่ได้จากการผลิตในพื้นที่
ซึ่งเราอาจจะในทบทวนเกี่ยวกับมติครม.ที่ให้30บริษัทผูกขาดนี่นะฮะให้บอกว่าใน3-4จังหวัดหรือ5จังหวัดเนี่ยเป็นเขตพื้นที่พิเศษเมื่อพิเศษก็อาจจะไม่ต้องเหมือนกับที่อื่นเพราะฉะนั้นถ้าในพื้นที่นะครับมีที่ผลิตนมนะฮะผมบอกตัวว่าเยาวชนนี่สามารถที่จะเลี้ยงวัวตัว2ตัวนี่นะวัวนมตัวนึงราคา 40,000 บาท 40,000 บาทนี่ออกนมนะฮะรีดออกนมได้วันนึง13กิโลถึง15กิโลราคาประกันนม18บาทนะท่านทวรเอาล่ะซื้อในราคา20บาทถ้าตัวนึง15กิโลเท่ากับ300นะเดือนนะเท่ากับ 9,000 ก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าถ้าสามารถที่จะเอานมจากที่ชาวบ้านรีดออกมาแล้วก็บริษัทนี้รับแล้วก็ส่งให้นมนี่กับเด็กบรรจุกล่องนี่นะ 300,000 กล่องในเดือน3จังหวัดแต่รวมสงขลาอีกเพราะว่าเป็นคงเป็นหมื่นๆกล่องนะฮะไอ้เป็นอาจจะเป็นล้านกล่องก็ได้ทีนี้1ทําให้เยาวชนเขามีงานทําถ้าหมู่บ้านหนึ่งเด็กเยาวชนเลี้ยงตัวหนึ่งนะฮะอาจจะซื้อมาในราคา 40,000 บาทเนี่ยแม้ถ้านมเขานี่มีคนซื้อทุกวันเหมือนกับเรามีสวนยางนี่นะครับทําไมเขาอยากจะกรีดยางบ้างนะเพราะกรีดยังไงก็มีคนซื้อมีคนซื้อก็ตลาดเขาต้องการตลอดนมนี่นะถ้าหากว่าเรามีสิ่งที่ว่าซื้อมาเพื่อที่ต้องการป้อนให้กับตลาดซึ่งมีตั้งเป็นแสนแสนกล่องต่อวันเนี่ยนะมันเป็นจำนวนมหาศาลเพราะว่าตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งเลี้ยงเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งได้เลี้ยงได้ครอบครัวหนึ่งครับผมว่าครอบครัวหนึ่งเลยแล้วก็เด็กพวกนี้ไม่ต้องไปทำงานมาเลเซียครับไปทำงานมาเลเซียมาทำไรคนสมัยไปปิ้งสเต็กขายริมถนนอ่ะไปรับเพื่อรับจ้างนะเด็กเหล่านี้เมื่อไปอยู่ที่นู่นมาเนี่ยเราก็อย่างว่าแล้วเมื่ออยู่ต่างประเทศอะไรต่างๆขึ้นมามันย่อมอะไรต่างๆเข้าหูได้นะเข้าสมองเขาได้แต่ถ้าเขากลับมาอยู่บ้านเนี่ยเด็กผมถามนั่นเด็กวัยรุ่นนะว่าอยากจะอยู่มาเลเซียหรือว่าอยากอยู่เมืองไทยว่าอยู่เมืองไทยแล้วพาไปดูที่โรงงานผลิตนมที่ยะลาเด็กวัยรุ่นในเขตพื้นที่แดงนะครับ 7-8 คนอยากทำงานเรารวบพื้นที่นี้แดงเด็ก 7-8 คนอยากทำงานเพราะถ้าหาว่ารัฐบาลจะแก้ง่ายๆปัญหาเด็กนะฮะแล้วก็นมนี่ต้องมีการผ่อนคลายเกี่ยวกับมติครม.ที่ว่านมผูกขาดโดย30บริษัทนี่นะให้สามารถที่นมไปจำหน่ายให้กับบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาในพื้นที่ซึ่งเด็กมันมีละก็ส่งไปต่างประเทศเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กสามารถเลี้ยงวัวตัวหนึ่งได้วันหนึ่งแม้ 9,000 บาทใช่ 8,000 บาทเอา 7,000 บาทก็อยู่ได้แล้วนะค่าของชีพค่าของชีพที่นั่นเพราะว่าง่ายๆรัฐบาลสามารถที่จะทำให้เด็กเยาวชนนี่เขามีงานทำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นปากท้องนี่นะผมบอกตัวว่าเป็นตัวสำคัญในการที่เขาจะพูดมาตลอดนี่ว่าเห็นไหมเราจนเพราะอะไรนะเราจนเพราะอะไรครับเพราะเราถูกรัฐเปรียบไหมเพราะเราไม่มีพวกเราที่มาบริหารกันเองไหมมันง่ายในการที่จะคล้อยตามนะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราแก้ปัญหาเยาวชนได้เนี่ยเหตุการณ์ความสงบนี่นะผมว่ามันโอกาสที่จะสงบเพราะเดี๋ยวนี้นะเยาวชนนะเพราะว่าไอ้พวกระดับหัวโหนนะอายุมากๆเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะฮะก็รอเวลาการเวลาตนเองแต่ว่าเด็กๆในนี้นี่มันไม่ได้ละมันคือเขิมละเมื่อมันสามารถจับมือได้มันก็สู้บางครั้งก็สู้ไปลักษณะที่ว่าสู้เพราะความแค้นก็มีถ้าคนสมัยตามเรื่องของเสียงสะท้อนชายแดนใต้คุณสปริงนิวเนี่ยห้าโมงเย็นเนี่ยพบดูเมื่อวันซืนที่สองสามวันที่แล้วก็สัมภาษณ์อาร์ไคเคนแม่เขาพูดมาในท่าคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเอาความคิดคนนี้นะคนที่เขาบอกว่าอะไรบางที่เขาบอกเอามาแล้วก็มาคิดจะแก้ไขนะไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะแก้ไขให้ตรงจุดนะครับเพราะเด็กเรานี่คือเด็กที่ว่ามันทำด้วยกับมือทำกับมืออะไรต่างๆเขาบอกว่าเขาทำมาเพราะอะไรต่างๆอยากจะมอบตัวไหมอยากจะมอบแต่ว่ากลัวว่ามอบได้โดนหยิกทิ้งครับเหตุการณ์อย่างนี้นี่เราจะป้องกันเขาได้ไหมนะมอบตัวขึ้นมาแล้วนี่เขาอยู่ยังปกติสุขได้อยู่ยังมีงานมีการทำได้ว่าถ้าเราแก้ปัญหาเด็กวัยรุ่นได้นะหมายพบว่า 80% มันจะลดปัญหาผมมองอย่างนี้นะเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่พบเข้าในหมู่บ้านนี่นะท่านทวรผมเข้าไปนี่ผมถามชาวบ้านว่าเป็นบ้างวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่เป็นไงโอ้ออกไปหมดแล้วว่าไปไหนเขายิ้มยิ้มไปไหนอ่ะกลางคืนก็ออกไปฝึกกลางคืนออกไปฝึกง่ายไหมจะผ่านไปไหนมาไหนนี่ตามเส้นทางนี่ก็ไม่มีคนเฝ้าหรอกมันไม่มีคนเฝ้าไม่แต่คนค้าของผิดกฎหมายนี่เข้าออกได้สะดวกเพราะกลางคืนไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าหรอกมันเป็นเป้าใช่ไหมอยู่ดีๆอาจจะโดนเขายิงเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นกลางคืนก็มีกล่าวไปฝึกไปฝึกเพื่ออะไรเพราะว่าหนึ่งที่ท่านพูดมาเกี่ยวกับเรื่องของยกเลิกพรกเนี่ยผมบอกตรงว่าที่ท่านพูดท่านรัฐมนตรีนะผมขอสนับสนุนก็แล้วกันจะเป็นข้อเสนอผมนะเพราะว่า
พรกรนี่นะถ้าผมเป็นพวกขบวนการเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลประกาศใช้พรกรอยากให้ประกาศใช้ถ้าผมเป็นพวกขบวนการนะครับเพราะอะไรวะไอ้พวกนี้เนี่ยมันประกาศสู้ตาเลยเดี๋ยวมันกลัวอะไรพรกรใช่ไหมครับเขากลัวอะไรพรกรนี่เอาละ10คนโดนอ่ะแน่นอนไอ้คนจริงแค่2คนไอ้8คนนี่เชื่อผมไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมดีไม่ดีพวกนั้นใส่สีตีขายไปเที่ยวย้อมแมวขึ้นมามันโดนเหมือนกับเป็นการสร้างแนวร่วมมุมกลับให้กับทางเขาชาวบ้านเขาไม่เอาพรกเพราะเขารู้ว่าเขาโดนทุกครั้งที่โดนวงล้อมจากเจ้าหน้าที่แต่พวกนั้นมันก่อเหตุขึ้นมานี่มันหนีพ้นแล้วมันอยู่ทำไมประชาชนที่บริสุทธิ์เดือดร้อนโดดเดือดร้อนแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะติดคุกแต่ว่ามันมาก่อเหตุที่นี่ครั้งหนึ่งมันก็หนีไปละกว่าจะทำอีกก็อีกกี่ปีไม่รู้ไอ้คนใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเกิดจากไอ้พรกนี่แหละพอโดนจับไปโดนเข็นโดนอะไรโดนทำให้เขาเกือบเสียความรู้สึกออกมานี่เขาไม่เข็ดหรอกครับเพราะคิดจะสู้ต่อพอคิดจะสู้ต่อมันเพิ่มเป็นพวกที่ว่านักฆ่าหน้าใหม่ที่ไม่มีแฟ้มประวัติครับเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครเพราะไอ้คนใหม่ครั้งทำครั้งเดียวกลับไปกว่าจะทำอีกเป็นปีๆใช่ใช่ไหมครับตรงนี้แหละผมบอกว่าที่ตามมาในชุดพลกรแหมถ้าไอ้พวกที่เป็นพวกขบวนการยังดีแดนมันไม่อยากให้เลิกหรอกใช่ไหมครับเพราะว่านั่นคือการเพิ่มจำนวนให้พวกเขาแล้วก็เขาอยากใช้รัฐรุนแรงกับพวกเขาครับเขาพร้อมที่จะสู้แต่รุนแรงมันตกกับชาวบ้านใช่ไหมใช่ไหมอย่างมีในฐานบางคนเกษียณอายุแล้วออกมาแล้วจากที่เกิดยิงกันที่มายอจะให้มีการใช้วิธีโจดปราโจดว่าวิธีอย่างนี้ไอ้ทางพวกนั้นมันชอบใช่ใช่ไหมคือเข้าทางเขาเข้าทางเขาใช่เราต้องคิดว่าเขาต่อสู้อย่างที่ท่านว่าท่านสาวว่าเขาต่อสู้ในรูปอุดมการณ์เขากลัวอะไรความตายกลัวอะไรการติดคุกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้อย่างที่ท่านอาจารย์หมอเซนที่บอกว่าแต่แก้ไม่ถูกทางนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะรู้ได้มีอาจารย์หมอเซนที่พูดผมฟังกับหูผมเองครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือเสียงสะท้อนจากพวกเราที่เป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองจริงๆผมคิดว่าท่านรีเพนก็ดีท่านถาวรก็ดีคนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะสื่อไปถึงรัฐบาลถ้ารัฐบาลลดเรื่องของทิฐิลงผมคิดว่าเราย้อนกลับมายอมรับความจริงกันในช่วงนี้มีคำถามสำหรับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะพักครึ่งรายการก็คืองบประมาณปี2556 2.44 ล้านล้านบาทนะท่านผู้ชมท่านใดที่พอทราบไหมครับว่ารัฐบาลได้ส่งไปเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้จำนวนเท่าใดสำหรับผู้ที่แจ้ง SMS มาตอบถูกนะครับเราก็มีรางวัลให้นะครับเป็นหนังสือที่คิดว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วครับที่จะมอบให้ท่านผู้โชคดีก็คือย้อนรอยมุสลิมสยามซึ่งเป็นหนังสือที่จะมีประโยชน์ในการได้เข้าถึงแก่นแท้ของภูมิหลังประชาคมมุสลิมในประเทศไทยสำหรับช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับ